องค์กรหมาหน้าเฮเว่น World Organization นี่นะครับเขาระบุไว้ว่าการจะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ตรวจตรานี่นะครับจะต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างระบบตรวจสอบอุณหภูมิของร้านเนี่ยจะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วไอ้พวกคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าเรามานอนตากแอร์เฉยๆแต่จริงๆแล้วเรากำลังตรวจวัดอุณหภูมิของร้านร้อนไปหนาวไปร้อนไปร้อนหนาวหนาวร้อนร้อนหนาวร้อนร้อนร้อนหนาว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 อุณหภูมิเหล่านี้ส่งผลต่อรายได้ของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะนั่นอาจจะหมายถึงพลังงานเครื่องปรับอากาศที่ใช้เกินจำเป็นเฮ้ สุดารัตน์แอร์แรงไปทะลักออกมาร้านบะหมี่เกี๊ยวข้างหน้าแล้วเบาแอร์หน่อยสิเราต้องช่วยบริษัทประหยัดไฟนะปะโถ่เว้ยซึ่งนี่ก็คือการตรวจจับพลังงานระดับละเอียดที่เจ้าสัวไว้วางใจพวกเราการบริการก็เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าสัวมอบหมายให้เราคอยตรวจตราเสียงเตือนเวลามีลูกค้าเข้าร้านที่จริงก็มาจากชิปที่ฝังอยู่ในลำคอของพวกเรานี่แหละเราจะส่งเสียงเตือนเพื่อเช็คปฏิกิริยาตอบรับของพนักงานทุกคนสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับใช้ได้พนักงานที่ดีจะต้องกล่าวทักทายลูกค้าอย่างฉับไวแม้จะไม่เคยเงยหน้ามามองเลยก็ตามและสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้มงวดกับพนักงานมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือคอยสังเกตว่าใครยังไม่เสนอสิทธิ์และซื้อใครไม่เสนอขายสโมกกี้ไบค์ใครไม่เสนอขายซาลาเปาใครลืมแถมสตั๊มเราจะรายงานเจ้าสัวและทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้ตรวจตราหมาหน้าเฮเว่นที่เจ้าสัวไว้วางใจองค์กรของพวกเราทำให้เราเป็นบริษัทจัดหางานให้หมาจรจัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคันเนย์ผู้ตรวจตราที่แฝงตัวเป็นหมาเร่ร่อนกว่า 700,000 ตัวทั่วประเทศและคาดว่าอัตราการเติบโตขององค์กรเราจะเพิ่มขึ้นอีก5เท่าในไม่กี่ปีจนมีหมาจรในองค์กรถึง3,400,000ตัวสามารถส่งไปประจำเฮเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยเฉลี่ยได้ทุกสาขาละ367ตัวเราภูมิใจเราภูมิใจเราภูมิใจที่จะได้โตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเคียงคู่กับธุรกิจใหญ่คู่ฟ้าของประเทศเราจะโตไปอย่างเกื้อกูลกันและเราจะไม่ยอมหยุดยั้งหน้าร้านค้าหน้ามินิมาร์ทเนี่ยนะครับก็จะต้องมีน้องหมาประจำสาขานะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีฮะไม่มีร่องรอยของการอยู่อาศัยของสุนัขหน้ามินิมาร์ทเลยนะครับ